สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำของช่องเจ็ดสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์เวลา 14:35 น.วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ดินราชพัสดุนว303บางส่วนถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งสร้างขึ้นบนเนื้อที่4ไร่เศษเนื่องจากอาคารหลังเดิมมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับเพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์และไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มเติมได้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณงานด้านการบริการโลหิตได้เพิ่มขึ้นทุกปีจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนางานศักยภาพในการจัดหาโลหิตบริจาคทั้งในอาคารและออกหน่วยเคลื่อนที่การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตด้วยวิธีเน็ตการเตรียมส่วนประกอบโลหิตการจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตรวมถึงการจัดเก็บพลาสมาเพื่อส่งไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาโรคโดยประกอบด้วยอาคาร4หลังได้แก่อาคารสำนักงานมีห้องต่างๆอาทิห้องรับบริจาคโลหิตห้องแช่แข็งพลาสมาห้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการและห้องประชุมอาคารหอพักเป็นห้องเตรียมอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ห้องแช่แข็งพลาสมาห้องทำงานพนักงานขับรถห้องพักเจ้าหน้าที่ชายและหญิงอาคารซ่อมบำรุงเป็นห้องซ่อมบำรุงห้องเครื่องปั๊มน้ำทั้งเก็บน้ำดีห้องควบคุมไฟฟ้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและห้องเก็บพัสดุอาคารกักกันขยะมีห้องเก็บขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์ก่อตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา80ปีในปี2555และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตโดยเปิดดำเนินการเมื่อปี2548ให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยในจังหวัดเครือข่ายภาค8และจังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรตากสุโขทัยอุทัยธานีชัยนาทและเพชรบูรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเวลา 9:30 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังท่าวาสุกรีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13 กรกฎาคม 2560โอกาสนี้ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยจะนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งจะนำไปมอบให้กับนางแก้ววอทองเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ตามหลักของโครงการจากนั้นทรงปล่อยนกปลอดหัวโขนจำนวน65ตัวและทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาโพงปลาแก้มช้างปลากรายปลายี่สกไทยปลาหมอไทยและปลาหมึกจำนวน 390,000 ตัวเวลา 11:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระชุกุศลฉลองพระชนสา5รอบพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงประเคนพระรองที่ระลึกงานฉลองพระชนสา5รอบแด่พระสงฆ์61รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลและเทียนเท่าพระองค์อย่างละ1คู่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบพระสงฆ์61รูปเจริญพระพุทธมนต์เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบเฟืองแล้วทรงประเคนครอบเฟืองแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระจบทรงประเคนพัตหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์สำหรับพัตหารนอกนั้นโปรดให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีไปปักที่ข้างโต๊ะธรรมาส
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมเวทีวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศและประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลังทสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศมีพระนามเดิมว่าหม่อมหลวงสมสวลีกิติยากรประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคม2500เป็นธิดาคนโตของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรกับท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์และทรงจัดตั้งมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเพื่อประทานขวัญและกำลังใจ